สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้แม่โขงออนทัวร์สิพาไปชมตลาดเซาเมืองนากายเขตกระมวลสปลาวเป็นตลาดน้อยๆของขายครับแบบบ้านๆครับชาวบ้านนี่ปลูกผักตามริมทานริมแม่น้ําเอามาวางขายแล้วก็จะมีพวกลูกฮวกแล้วก็ปลากั้งครับระหว่างทางนี่จะมีชาวบ้านเอาปลานิลมาวางขายซึ่งเป็นปลาที่หาได้จากน้ําเทินเป็นน้ําผลิตไฟฟ้าครับพี่น้องแล้วก็จะมีพ่อค้ามารับซื้อปลาไปขายที่นครหลวงวิจารณ์ครับคลิปนี้เป็นทริปตอนที่ผมไปเที่ยวเขตกระมวลในช่วงปลายปี2018ครับบ่าวลงอุดมพรจากจังหวัดศรีสะเกษครับพาเพิ่นไปนอนที่โพศรีทลังครับตื่นเช้ามาลอดตลาดเช้าเมืองนากายครับมารับชมคลิปภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยครับมัสลีตลาดเมืองนาไก่ยามเช้านะเนื้อควายติ๋งบัวติ๋งควายก็มีนี่กินควายนี่ครับกินควายกินบัวติ๋งควายบรรยากาศปลูกสดขนาดเอาเงินมาก้อนจิ้มได้เลยจิ้มได้จิ้มได้จิ้มออกรับซีนยังหนึ่งซีนควายป่ะกินน้ำเด้อกินน้ำเด้อรับซีนควายบรรยากาศนี่มีใหญ่ไข่ขายผักนี่ผักกาดมะขามผักขมิ้นหอยกระมี่นี่โอ้ขนาดบรรยากาศตลาดเซาผักยังใหญ่มีใหญ่นี่ผักยังนี่ยังนี่ผักกาดผักกาดคือมันเป็นสีนี่กาดบุเคยจะเถื่อผักกาดสีผักกาดสีบ่โอ้คือกันเลยบ่รสชาตินี่ผักกาดเอาไหนจำมาจองมาสองเนาะมีลูกเขียดดำเดียวเลยนั่นลูกหวกเนาะลูกหวกปลายังไงนี่ปลายังไงนี่ฮะปลากั้งเนาะโอ้ดำขนาดปลากังปลาห้วยห้วยเทินนี่บ่โอ้ปลากังหัวน้อยเนาะปลุกปลุกพวกเขียดยังก่อนนี่เขียดตะโอดเขียดตะโอดเนาะโอ้เขียดตะโอดอุ้ยตื่นตื่นตื่นไหมเขียดโอ้ปลาโคปลาโคก็มีปลาโคปลาโคมาหรอกมาเก็บบรรยากาศตลาดเซาดูนะตลาดนากายพักหลานนะเราเบิกตลาดนะนี่โอ้มีค่ากินข้าวกินกับยังนอกกินกับยังเนาะลาบเนาะลาบชิ้นควายเนาะลาบเป็ดโอ้ครับครับบรรยากาศโอ้ขนาดเข้ากับลาบเป็ดเนาะลาบไก่โอ้กระปูก็มีเนาะสลายพักหลานเนาะนี่เนาะนี่คือบรรยากาศตลาดเซาในนาไก่วันนี้มีผักกับกล้วยเยอะครับก็ยังกินเนาะตำเจียวเนาะขาตำเจียว
าศครับด้านหน้าของตลาดกำลังขายอาหารพวกปิ้งย่างนั่นปลาไม่ล้างหน้าไหมโอ้ปลาข้างหน้าไหมปลาสูตรเนาะปลาใหญ่ขนาดอันนี้ปลานิ่งตากแห้งเนาะอันนี้ตากแห้งสุดตัวนี้ปลาธรรมชาติป่ะจากน้ำเทินเนาะโอ้ครับพี่น้องครับปลาล้างขนาดไหมไปตัวเขาไปตัวย่างบึกเรื่อยนะเลาะบึกบรรยากาศบ้านไข่ป่าริมทางน้ำเทินนะโอ้นะปลาในใหญ่ไหมปลาในใหญ่พี่น้องนี่ครับมูลนิธามาบึกบรรยากาศเนาะเป็นตลาดเป็นจุดขายปลานะมองนินแคมทางนะหาปลามาจากแม่น้ำเทินขายครับปลานิ่นผลึกแล้วปลานิ่นใหญ่พี่นะสุดยอดสุดยอดครับแนวกินแนวแซ่บยังบ่ตายอยู่นี่แต่ตะกร้ามีแต่ปลาไปเลยโอ้ผลึกแล้วปลาไหมปลาเต็มรถปลาเต็มรถเลยขนาดอันนี้คือบรรยากาศขายปลานะปลาเยอะมากปลาเยอะมากโอ้เต็มเลยไหมยอดที่ยอดปลาจากน้ำทื่นเลยหน้าไก่ตลาดขายปลาไม่เอาไปขายใส่นี่เป็นจันเลยบ่โอ้ปลาเต็มเลยไหมคลึกแล้วปลาเจ้าเนาะโอ้ครับปลานิ่มครับนี่เต็มเลยเป็นจันเลยเนาะไปดิโอ้โหบรรยากาศสุดยอดสุดยอดโอ้ต้มครับนี่ต้มไข่ไว้นี่โอ้หลายเนาะทำไมใส่นี่เก็บเอาโอ้ได้นี่บ่ว่าคนละกระสอบเลยไหมโอ้บ่บางมือในเป็นสี่ห้ากระสอบอันนี้บ้านอย่างไรสี่บ้านนะน้ำเนียนเนาะบรรยากาศที่น้องต้มหอยเนี่ยหอยโขงยังหอยโขงบ่นี่เนี่ยบ่หอยซอลลี่บ่หอยซอลลี่บรรยากาศมันก็น่าคนนะหอยเต็มเฮือกน้องนี่ในค่าต้มหอยค่ารถเท่าไรนี่ตัวสิบเอ็ดเนาะโอ้หลายผลิตหอยไหมไม่มีปลาเลยเนาะมีแต่หอยเนาะเอาไปค่าซื้อเองนี่อันนี้ไปใส่ตะมะหุ่งมาเนี่ยมะหุ่งน้ำเนียนน้ำเปลี่ยนน้ำเนียนบรรยากาศมีการขายหอยนะซอรี่เพิ่นหอยซอรี่เพิ่นโอ้หอยติดเรือเพิ่นนะบรรยากาศน้ำเทินหอยซอรี่เพิ่นโอ้กับหอยเต็มเพื่อเลยขนาดในบรรยากาศขอบใจขอบใจโอ้ปลานิ่นตัวใหญ่มากปลาธรรมชาติป่ะนี่ปลาธรรมชาติแหละโอ้ปลาเยอะแต่ก็กินแต่เป็นนี่ครับตัวปลานิ่นนะ
ตัวปลานินธรรมชาติจากน้ำทื่นนี่ตัวใหญ่ขนาดไหมโอ้ปลึกแล้วปลาเจ้าไหมคุณนะปลานินตัวละ5โลครับว่านี่ตัวโลเนาะตัวใหญ่ขนาดไหมปลานินไหมโอ้มาทัวร์พามาหลบมาทัวร์มาเที่ยวเมืองนาการยามเช้านะบรรยากาศทุกคนนะครับต้มหอยคายครับอันนี้เป็นอะไรอยากกินก่อนอันไหนวะจักกูโอ้ข้าวมือซื้อข้าวมือสร้างซื้อหลายเนาะหอยเนาะหลายมีหมื่นก็ได้ไปห้าหกร้อยหมื่นก็ได้สองสามร้อยอันนี้เขาเอาไปฆ่าอยู่ไทยไทยเลยปะคนไทยมันสร้างคนลาวแล้วซื้อมีอะไรเป็นส่งให้เขาอยู่ฝั่งคุณโอ้แสดงว่านี่ขายให้คนไทยเนาะเซรี่หน่อยก่อนโซลี่ครับและนี่คือบรรยากาศระหว่างทางยามเช้าที่เมืองนากายแขวงขมวนโซโปลาวเป็นเมืองอยู่ทึ่งภูเขาเลยครับแล้วก็จะเป็นบ่อนผลิตไฟฟ้าน้ำเทินครับพี่น้องเป็นเมืองที่มีบ่อนท่องเที่ยวทางธรรมชาตินี่ถือว่าหลายเติบครับเมืองนากายนี่มาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับมานอนเต็นท์แคมปิ้งที่โพสีทะลังเพราะว่าเป็นจุดที่กางเต็นท์ริมทานริมแม่น้ำทึ่งภูเขาแล้วก็มาชมวิถีชนบทยามเช้าครับปลาน้ำเทินนี่ปลานิ่นโตใหญ่แห้งครับพบกันคลิปหน้าครับแม่โขงออนทัวร์พาเที่ยวแขวงขมวนสปลาวครับ